รีวิวระบบเสียงกับระบบไฟของ AT Light and Sound จังหวัดนครสวรรค์ดียังไงไปดูเจ้านี้ไม่ธรรมดาใช้ของจังจับคลิปนี้สร้างมาเพื่อความบันเทิงอาจมีพูดผิดบ้างพูดถูกบ้างก็แนะนำกันได้นะครับขออนุญาตใช้ศัพท์แบบบ้านๆนะครับเพื่อความเข้าใจที่ง่ายและจะโล่งใจยุ๊บฝากกดติดตามช่องเมียมูเบทด้วยนะครับผมเอาละรออะไรไปชมคลิปกันได้เลยครับพี่ทูนเจ้าของเครื่องยังรอซับเบทข้างละ18ใบใช้ของ VL Vida 2วันเจ็บเสียงกลางแหลมข้างละ12ใบใช้ของ VL Vida 2อีกแล้วครับท่านฟอนฟิลเราก็มีใช้ VL Vida 2โอ้โห VL ทั้งระบบจริงพาวเวอร์ก็ใช้ VL Audio โอ้โหยังจ๊าบมอนิเตอร์กับไซส์ฟิลก็ใช้ของ VL แม่ไม่รู้จักใช้ยี่ห้ออื่นบ้างเลยอย่างจ้าบเลยโอ้ไอ้นี่ไม่เกี่ยวสเตตบ็อกซ์ใช้ของไมดัส DL 251จอดเด็ก AK 450คอร์สใช้ของ VDSP ยังแจ่มดูไปบ้างกระจายใครทำที่ทำเองมาดูระบบไฟกันนะจ๊ะตู้โหลดไลติ้งใหญ่เวอร์ใหญ่จริงบูสเตอร์ไลติ้งสัตว์ตรงนี้ก็สเตตบ็อกซ์กูนี่งงบีมแดก450 18ยูนิตก็เลยเทียวอยากจับไฟบาร์5ตา12ยูนิตยอดลมไลติ้งยังโหดโหสองตัวกันเลยทีเดียวฝั่งโน้นอีกตัวสองตัวเนี่ยราคาซื้อมอไซค์ได้คันฟังอะไรได้อันนี้แนะนำเลยสโตบ LEDยังโหดคนบ้าเท่านั้นที่ซื้อใช้กันโห22ตัวซื้อมาได้
นู่นไปยันนู่นขบวนอีกไฟผ่า LED เป็นตัดเลยทีเดียวขี้เกียจนับเยอะจัดบรรดาท่านผู้ชมท่านผู้มีเกียรติที่เคารพรักทุกท่านครับกรุณาฝากติดตามรีวิวของช่องเมียมือเบสเอาไว้ด้วยนะครับติดตามกันให้ได้นะฮะจุ๊บครู